กับเรียนท่านหัวหน้าพรรคท่านที่ปรึกษาพรรคท่านประธานที่ปรึกษาพรรคท่านกรรมการบริหารท่านพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เคารพรักทุกท่านนะคะดิฉันขอต้อนรับสู่การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อเรื่องการเลือกสรรหาตัวแทนประจำจังหวัดและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎกติกาใหม่นะคะซึ่งก็มีหลายอย่างที่พวกเราต้องทราบต้องมีหลายอย่างที่พวกเราต้องปรับตัวนะคะในฐานะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคดิฉันขอถือโอกาสนี้ในการที่จะได้เรียนแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนของพรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้พี่น้องที่รักคะตลอดระยะเวลา17ปีตั้งแต่เราเริ่มจากพรรคไทยรักไทยพวกเราคนทำงานของพรรคเพื่อไทยได้เจอวิกฤตทางการเมืองอย่างหนักหน่วงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเราต้องผ่านการทำรัฐประหารมาแล้ว2ครั้งผ่านการยุบพรรคของประชาชนมาแล้ว2ครั้งสมาชิกของเราถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว2รอบจำนวนมากกว่า150ชีวิตที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่พวกเราคนทำงานพรรคเพื่อไทยเรายังสามารถยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งก็เพราะว่าเรามีประชาชนอยู่ในหัวใจเราไม่เคยที่จะทรยศต่อความหวังของประชาชนที่ฝากไว้กับเราเราจึงสามารถชนะการเลือกตั้งตลอดระยะเวลา17ปีนี้ถึง6ครั้งแม้ว่า2ครั้งจะถูกตัดสินให้เป็นโมฆะแต่เราก็ถือว่าประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเราตลอดระยะเวลา17ปีนี้ถึง6ครั้งค่ะพวกเราคนเพื่อไทยเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ทุกข์ของประชาชนได้ถูกแก้ไขเพราะเราถือว่าทุกข์ของประชาชนนั้นคือทุกข์ของพวกเราพรรคเพื่อไทยเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยและเราเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยของเราว่าจะสามารถเจริญเติบโตได้อีกตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคการเมืองใดที่ทำการบ้านหนักเท่าพรรคเพื่อไทยและไม่เคยมีพรรคการเมืองใดที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงจุดเท่ากับพวกเรานั่นก็เพราะเราฟังเสียงประชาชนตลอดมาพวกเราจึงมีวิธีแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมีผลเป็นที่ประจักษ์เราสามารถทำให้เศรษฐกิจดีได้ขึ้นทั้งระบบแม้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัสอย่างต้มยำกุ้งพวกเราคนทำงานของพรรคเพื่อไทยก็ได้ใช้ปัญญาใช้ความสามารถบริหารงานจนสามารถคืนหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดถึง2ปีและสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถดถอยให้กลับมารุ่งเรืองได้สำเร็จพ
วกเราไม่เคยทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังพวกเราได้สร้างรายได้ที่ดีให้กับประชาชนทุกระดับชั้นตั้งแต่เกษตรกรด้วยการยกระดับราคาสินค้าเกษตรตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราได้เปลี่ยนภาระหนี้สินของประชาชนที่เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสให้เป็นโอกาสในการทำมาหากินและเราได้ทำให้ธุรกิจรายเล็กไม่ต้องตกเป็นเบี้ยร่างของนายทุนอีกต่อไปพี่น้องคะพวกเราเคยทำให้คนไทยได้มีความภาคภูมิในความเป็นชาติไทยเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติจนก้าวเข้ามาเป็นผู้นำแห่งภูมิภาคได้ในวันนั้นดิฉันเชื่อว่าพี่น้องจำได้ว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างมีความภาคภูมิใจมีความสามัคคีและมีความยินดีที่ได้เห็นประเทศไทยของเราได้ก้าวทัดเทียมนานาอารยประเทศก้าวเป็นผู้นำของภูมิภาคนี้ในด้านคุณภาพชีวิตโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคที่ท่านอาจที่ท่านอมาตยาเซนนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลได้ยกย่องว่าเป็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดในโลกดิฉันเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในนี้เวลาที่ท่านได้ลงพื้นที่ท่านจะได้พบประชาชนที่เข้ามาสวมกอดและร้องไห้นะคะว่าเขาขอบคุณจริงๆที่เขารอดชีวิตมาได้เพราะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะพี่น้องคะนอกจากนั้นปัญหาใหญ่ในอดีตอีกปัญหาหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้กลับมาอีกแล้วก็คือปัญหายาเสพติดที่ได้ทำลายอนาคตของประเทศชาติทำลายอนาคตของลูกหลานของเราพวกเราได้เคยกำจัดปัดเป่าปัญหายาเสพติดจนหายสิ้นออกจากประเทศไทยและสามารถคืนลูกคืนหลานให้สู่อ้อมกอดของพ่อแม่เขาได้สำเร็จมาแล้วขณะที่พรรคการเมืองอื่นเขาแสดงออกว่าเขารู้วิธีในการบริหารประเทศมากกว่าประชาชนแต่สำหรับพวกเราคนทำงานพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจประชาชนมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สำเร็จมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาวันนี้พวกเราทุกคนได้ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคพร้อมทั้งไถ่ถามประชาชนถึงความคับข้องใจความทุกข์ที่ประชาชนมีทำให้เราพบว่ากว่า 59% ของประชาชนบอกเราว่าขณะนี้เขามีปัญหามีความทุกข์ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องที่รวยกระจุกแต่จนกระจายไปทั่วทั้งประเทศหนี้สินท่วมหัวค่าของชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความสิ้นหวังที่เห็นประเทศล้าหลังถดถอยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ 14% ของประชาชนบอกเราว่าปัญหายาเสพติด
ได้กลับมาทำลายอนาคตของลูกหลานเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วและ 13% ของประชาชนได้บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันได้กลับมาหนักกว่าเก่าในยุคที่ไม่มีนักการเมืองมาคอยตรวจสอบการรีดไถสินบนลุกลามบานปลายไม่สิ้นสุดจนประชาชนแทบจะทำมาหากินไม่ได้ทั้งที่ปัญหาทั้ง3ด้านที่ดิฉันกล่าวมาแล้วจากความรู้สึกของประชาชนจากการสำรวจของคนของพรรคเพื่อไทยเราได้แก้ไขหมดไปแล้วในครั้งที่เราได้ทำงานเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าปัจจุบันใน4ปีที่ผ่านมานี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้กลับคืนมาและมีปัญหามากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากนี้ไปคือเวลาที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นของคนพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ดิฉันดีใจค่ะที่ได้มายืนอยู่ท่ามกลางคนทำงานของพรรคเพื่อไทยที่ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงทำงานอย่างยาวนานและที่สำคัญที่นั่งอยู่ในห้องนี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้เคยฝากฝีมือแสดงการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้ลุล่วงมาแล้วทั้งสิ้นค่ะและวันนี้เรายังเสริมเพิ่มเติมด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมจับมือกันร่วมกันทำงานจากนี้ไปเราจะทุ่มเทสุดกำลังสุดสติปัญญาสุดความสามารถของเราค่ะเพื่อที่จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับชั้นให้ได้ค่ะเราจะร่วมมือกันหยุดปัญหายาเสพติดทุกชุมชนและเราจะหยุดปัญหาคอร์รัปชันให้ได้ทุกหย่อมหญ้าค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้เลือกข้างแล้วว่าจะทนอยู่กับความสิ้นหวังต่อไปไม่ได้อีกแล้วประชาชนเลือกที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ไม่ใช่สร้างภาระหนี้อย่างที่ผ่านมาประชาชนเลือกที่จะอยู่กว่าความสำเร็จไม่ใช่อยู่กว่าความล้มเหลวอย่างที่ผ่านมาและประชาชนเลือกที่จะก้าวหน้าทันโลกไม่ใช่อยู่กว่าความล้าหลังและถดถอยอย่าง4ปีที่เกิดขึ้นวันนี้พรรคเพื่อไทยจึงพร้อมแล้วค่ะเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมแล้วค่ะที่จะเดินหน้าจับมือกับประชาชนเพื่อฝากฟันปัญหาอุปสรรคนำความหวังสร้างอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเราจะคว้าโอกาสของโลกยุคใหม่มาใส่มือประชาชนคนไทยให้มากที่สุดค่ะพี่น้องที่เคารพทุกท่านคะดิฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหัวใจของพวกเราคนเพื่อไทยก็คือประชาชน
หัวใจของเราทุกคนของพี่น้องทุกคนของท่านว่าที่ส.ส.ทุกคนอยู่ที่ประชาชนพลังของเรามาจากประชาชนเราและประชาชนจะเดินหน้าไปพร้อมกันและเรามั่นใจค่ะว่าเมื่อเราและประชาชนพรรคเพื่อไทยและประชาชนจับมือเดินหน้าร่วมกันเราและประชาชนจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงค่ะวันนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยเราพร้อมแล้วค่ะที่จะนำอนาคตของประเทศไทยของเราให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วและประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลาด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมต่อหน้าท่านทุกท่านในขณะนี้เราจะทำต่อไปและจะทำให้สำเร็จได้ดีกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับ